ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วัฒนะอัศกุลโกวิทกรรมการศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่68เสียงอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะรอบนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์คุยเยอะๆแล้วกันคุยกันถึงเรื่องราวของบนทาวเวอร์ยมนีตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าสิ่งก่อสร้างที่บ้านภูเขานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะและทุกๆชิ้นมีความหมายทุกๆชิ้นมีเรื่องราวทั้งนั้นนะฮะต้องเป็นของที่มีที่มาที่ไปของที่สืบย้อนประวัติไปได้และต้องเขาเรียกอะไรไม่เป็นของที่มีความเป็นอัปมงคล อย่างนี้ผู้ที่ชอบตำมูลของเก่าจากบ้านของเศรษฐีญาติที่ล้มละลายหรืออย่างนี้มีปัญหาไหมก็อาจจะมีถ้าล้มละลายนี่มีเศรษฐีที่เขาแบบเขาเรียกอะไรนะขายทอดตลาดโดนยึดอะไรพวกนี้มีปัญหาหมดอันนี้ถ้าเราไปซื้อของมือสองที่แบบบ้านที่โดนยึดมาก็มีปัญหาต้องประจุพลังล้างพลังแล้วประจุพลังไหมแล้วใครจะทำให้ล่ะถ้าต้องเป็นอาจารย์อันนี้อาจารย์ก็ต้องทำถ้าลูกศิษย์มากันเป็นร้อยเป็นพันนั้นก็ทุกวันนี้ที่เวลาสอนพอหยุดครึ่งพักครึ่งก็โอ้เป็นชั่วโมงเลยเข้าคิวกันเอาของมาให้ทำนู่นทำนี่โอ้ใช่ๆผมจะเห็นอยู่เสมออาจารย์โมอันนี้ให้หน่อยอาจารย์แปะอันนี้ให้หน่อยซึ่งนานอันนี้ไม่ได้ทำกันเพิ่งจะทำกันวันสองวันหรือปีสองปีทำกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะตั้งแต่อาจารย์เริ่มกลับมาสอนฮวงจุ้ยให้กับคนไทยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งรุ่นเก่าๆทำกันอย่างนี้มาเรื่อยนะฮะถ้าเราไปดูภาพเก่าๆคงจะเห็นนะฮะเวลาอาจารย์ทำพิธีที่ไหนเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายจะรุมล้อมอาจารย์เต็มกันไปหมดขอเพียงให้อาจารย์สัมผัสหรือแต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าว่าแค่เพียงเชิญอาจารย์ไปบ้านก็เหมือนมีพลังดีๆไปแล้วนี่เป็นเพราะอะไรฮะถ้าให้ผมเดานี่น่าจะเป็นเพราะเขาเรียกอะไรพลังที่อยู่ในตัวอาจารย์ที่อาจารย์ฝึกพี่อาจารย์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่มันไปพร้อมกับอาจารย์ใช่ไปในพื้นที่ที่เป็นอย่างบ้านเขาอย่างเงี้ยครับเข้าอาจารย์เข้าไปก็เป็นเหมือนไปไล่พลังไม่ดีออกไปมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวอาจารย์เนื่องจากการสะสมวิชาการฝึกวิชามาโดยตลอดกับตั้งแต่เด็กๆก็มันก็ต่อเนื่องกันมาก็เหมือนอย่างที่เราพูดกันครั้งก่อนๆไงว่าเหมือนลูกศิษย์ภาวนาขอให้อาจารย์อย่างงู้นขอให้อาจารย์ช่วยอย่างนี้เสร็จแล้วหลายคนเขาบอกอ่ะก็เป็นไปตามที่เขาเดือดร้อนเขาอะไรกันตรงนี้ก็อธิบายได้ว่าก็เกิดจากที่อาจารย์ฝึกเพราะว่าหนึ่งในหลายๆคุณสมบัติก็คือการมีเทวดาคอยดูแลนี่ผมกำลังอยากจะคุยอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมจำได้ว่าผมคุยอาจารย์ถึงเรื่องเทวดาคอยดูแลที่อาจารย์เล่าตอนนั้นมันใกล้จะจบรายการพอดีอาจารย์ขยายความตรงนี้นิดหนึ่งเทวดาเหล่านี้เขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาอยู่กับอาจารย์คือมันเป็นวิชาไงมันเป็นวิชาในการฝึกเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังพิเศษซึ่งพลังตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากพลังครูพลังเทวดาหรือพลังพุทธะมันเป็นลำดับชั้นไปถ้าเป็นปกติธรรมดาเบื้องต้นการฝึกชั้นที่เรียกว่าชั้นระดับเบื้องต้นโดยทั่วไปสำเร็จได้โดยพลังครูในลำดับชั้นถัดไปเรียกว่าเป็นชั้นที่สองก็แล้วกันเอาง่ายๆอธิบายเข้าใจง่ายๆก็เป็นพลังเทวดาขั้นสูงหรือว่าถือว่าเป็นสูงที่สุดแล้วล่ะระดับชั้นสูงสุดเลยก็เป็นพลังพุทธะก็คือหมายถึงพลังจากพระพุทธเจ้าผู้สำเร็จทุกพระองค์แล้วมาก็มาอยู่ในตัวเราจากการอัญเชิญวิธีการอัญเชิญก็แล้วแต่วิชาแต่พูดโดยตัดขั้นตอนอะไรต่างๆอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเอาพลังนั้นเนี่ยมาอยู่ในตัวเราเพื่อให้เราสามารถทำอะไรที่แตกต่างจากคนธรรมดาได้
อันนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นวิชามันพูดไปนะคนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เรื่องนึงเหมือนอย่างคุณเรียนคอมพิวเตอร์อีกคนนึงบอกว่าเรียนวาดรูปมันแล้วมันจะเข้าใจกันไหมหลายคนเลยบอกว่ามันมองไม่เห็นน่ะมันจับต้องไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต่างคนต่างก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองรักชอบครับแต่สิ่งที่อาจารย์ทำมันอาจารย์มันไม่ใช่เพิ่งทำมาก็เหมือนอย่างที่เวลาที่สัมภาษณ์รายการชนะชีวิตคนนั้นขอไอ้นั่นคนนี้นึกถึงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ได้รู้ล่วงผมเพิ่งดูหนังเรื่อง Interstellar ภาคไทยชื่อไทยเรื่องทะยานดาวกู้วิกฤตโลกอะไรประมาณนี้นะไม่ทราบอาจารย์เคยดูหรือยังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคอนาคตที่มนุษย์ต้องการหาที่อยู่ใหม่แล้วต้องส่งยานไปสำรวจในดวงดาวต่างๆปรากฏว่าพอหลุดกาแล็กซี่ข้ามภพข้ามเวลาทฤษฎีเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรถูกนำมาใช้กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของการย้อนเวลากลับไปกลับมาแบบมิติหลายมิติซ้อนกันอยู่ทำนองนั้นอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันมานะฮะผมกำลังจะบอกว่ามีคำคมในหนังอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธเรื่องที่คุณไม่รู้นั่นแสดงว่าคุณไม่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาในสิ่งที่คุณไม่รู้เสมอมันถึงจะเป็นทฤษฎีเป็นข้อมูลเป็นตรรกะเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมานะฮะสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่ในทุกๆวันนี้วันนี้วิชาการอาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกๆคนที่ผมสัมภาษณ์ไปประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จถ้าไม่ใช่วิชาอะไรที่ทำให้เขารอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตและเป็นเหมือนกันเป็นร้อยผมสัมภาษณ์ไปร่วมๆจะ500คนได้แล้วมั้งครับนะ500เคสทุกคนเป็นแบบนั้นกันหมดทุกคนมาหาอาจารย์ทุกคนเรียนรู้ทุกคนทำตามที่อาจารย์บอกแล้วทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้สตังค์อยากจะปลดหนี้อยากจะสอบเข้าอยากจะบรรจุอยากจะรับราชการที่ดีอะไรต่างๆมีสารพัดรูปแบบนะฮะผมแนะนำให้ไปดูแล้วกันนะฮะต่อให้ผมพูดเยอะขนาดไหนตรงนี้เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสดูหนังคุณจะเข้าใจมากขึ้นเรื่องของพลังงานต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราเวลาที่มันเหลื่อมล้ำกันหลายๆเรื่องจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยในทางพุทธะก็มีอธิบายเอาไว้นี่ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าในสายของพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าอันนี้เป็นหลักเป็นวิชาหนึ่งที่เรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันมีอยู่มันใช้ได้แต่ว่าทางพุทธไม่ได้ต้องการทางนี้ทางพุทธเน้นไปที่เป้าหมายคือนิพพานเน้นไปที่เรื่องหลุดพ้นทำนองนั้นนะแต่สิ่งที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือเป้าหมายคือเพราะชีวิตของลูกศิษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องมีกินมีรักโลภโกรธหลงยังต้องผจญปัญหาอยู่ก็ต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะทุกๆวันนี้ที่อาจารย์ทำเรื่องราวของชีวิตเรื่องของการทำงานไล่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันเหมือนเป็นสเต็ปขั้นๆไปด้วยหรือเปล่าครับของชีวิตของอาจารย์ไล่กันมาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นผมจะเรียกว่าวัยรุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเห็นอาจารย์ฝึกแล้วอาจารย์ก็มาช่วยคนเลยไม่รู้ว่ามีช่วงเวลาวัยรุ่นหรือเปล่าถามจริงมีไม่มีมีไหมไม่มียุคเดี๋ยวนะยุคอาจารย์เรียนมหาลัยนี่เขาเที่ยวกันที่ไหนอาจารย์รู้ไหมไม่รู้อาจารย์ทำอะไรอยู่ตอนนั้นทางเพื่อนๆก็ไปเที่ยวกันเนี่ยทำงานอาจารย์ทำงานครับฝึกวิชาเรียนฮะไม่เที่ยวกับเพื่อนเลยไม่มีไม่มีชีวิตวัยรุ่นไม่มีสังคมเพราะไม่มีเวลาจริงๆมันสามารถปลีกเวลาได้เนี่ยพอตกกลางคืนเราก็ต้องฝึกแหละมันไม่ได้อยากจะไปไม่เป้าหมายต่างกันไม่มีช่วงเวลาวัยรุ่นไม่มีโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิต
ฝึกช่วยคนช่วยคนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้หน้าที่ปัจจุบันนี้เป็นพระธรรมทูตเป็นธรรมทูตด้วยครับมันเหมือนเป็นขั้นตอนเป็นลำดับของชีวิตท่านวางแผนไว้หรือเปล่าว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เปล่า มีตำแหน่งก็ได้มีตำแหน่งก็ได้ก็คือยังไงก็คือเป็นเส้นทางที่อยากเป็นอะไรที่สามารถช่วยคนได้ไม่อยากเป็นอย่างเขาเรียกเขาควายต้นหญ้าอะไรอย่างนั้นแปลว่าก็อยากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเพียงคือสิ่งที่ประดับแม้ว่าจะมีเป็นสิ่งมีค่าแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์คนอื่นก็ไม่รู้จะเป็นไปทำไมเป็นแนวคิดที่น่าประทับใจสำหรับคนที่ได้ประสบพบเจอกับอาจารย์ถือว่าเป็นวาสนาถือว่าเป็นโชคแล้วกันสำหรับทุกๆคนเรื่องงานเรื่องหน้าที่ธรรมทูตของอาจารย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยทำอยู่หลายอย่างนะฮะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์เดินทางไปที่ประเทศอินเดียประเทศพม่าก็บ่อยนะฮะไปทำบุญซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะถ้านับกันถึงวันนี้จริงๆนี่ก็บริจาค กันไม่ใช่ถวายเอาเงินถวายเป็นเงินเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยของอาจารย์ปัจจัยจากลูกศิษย์ที่ร่วมทำบุญกันมากี่ล้านแล้วนะคือถ้านับเป็นทางการก็ประมาณ5ล้านแล้วถ้าไม่ทางการล่ะมีไม่ทางการด้วยเหรอมีก็ทำไปเรื่อยอ๋อฮะไม่ทางการนี่น่าจะเกิน10เป็น100โอ้จันทำมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยก่อนที่จะได้รับตำแหน่งธรรมทูตนี่ก็ทำมานานแล้วหลาย10ปีแล้วตั้งแต่น่าจะก่อนเมย์เกิดสี่สิบปีเป็นอย่างน้อยปีนี้นะต้องบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยแรกๆที่อาจารย์พูดมาผมก็ยังต้องเรียนตามตรงผมก็ฟังครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงจนกระทั่งผมได้ไปเจอกับตัวเองได้ไปเจอที่อินเดียได้เจอท่านเจ้าคุณวีรยุทธนะฮะท่านเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทยอินเดียเนปาลนะฮะท่านเจอท่านก็เล่าให้ฟังนั่งคุยกันไม่ได้เล่าให้ผมฟังโดยเฉพาะนั่งคุยกันทั้งกลุ่มท่านก็บอกว่าสมัยก่อนนู้นมาเนี่ยต้องถามหาผัดหมี่สมัยก่อนนู้นมาผมก็นึกอยู่ว่าสมัยไหน10ปีที่แล้ว20ปีแล้วไม่ใช่นะสมัยที่ท่านยังเป็นหลวงพ่ออยู่ นะฮะซึ่งนับย้อนกันไปก็เกิน30ปี สมัยนั้นคนที่ไปอินเดียนี่อย่าพูดว่าลำบากเลยฮะถ้าจะเป็นไปไม่ได้ในการเดินทางอ๋อสมัยนั้นลำบากกว่านี้เยอะครับเยอะมากโรงแรมที่พักไม่มีแน่นอนไปที่ไหนก็ต้องแบกหม้อตะหลิวกันไปใช่ๆแล้วก็วัดก็ไม่มีตอนวัดไทยยังไม่มีครับก็ถึงได้เป็นดำริว่าคนมันเริ่มไปแสวงหาพุทธภูมิที่ไปดูอะไรต่างๆทางนู้นมันก็น่าจะสร้างที่พักซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับเหล่าบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปปฏิบัติที่นั่นประชาชนไปศึกษาที่นั่นใช่ใช่ก็อาจารย์ก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องของการทำเรื่องของสาธารณูปโภคหาค่าใช้จ่ายหาค่าใช้จ่ายซัพพอร์ตให้ครับตั้งแต่สมัยนั้นมาแล้วตั้งแต่สมัยนั้นสร้างมาในสมัยนั้นโดยที่ผมคือผมเนี่ยเห็นกับตาตัวเองเวลาที่มีคนมาบอกอาจารย์เห็นอาจารย์ทำเยอะๆอย่างเงี้ยอาจารย์เอาไปให้ที่ตรงนี้สิเดี๋ยวเขาจะได้ออกทีวีด้วยมีชื่อประกาศโน่นนี่นั่นอาจารย์บอกไม่เอาทำไมฮะเสียเวลาเอ้าแต่มันก็เป็นมูลนิธิเป็นอะไรเหมือนกันก็นั่นแหละถ้าเสียเวลาก็อยากได้ก็เอาไปแต่ว่าไม่ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปแปลงยุ่งครับเน้นที่เป้าหมายเนาะใช่เรื่องของการทำงานในฐานะธรรมทูตณปัจจุบันนะฮะนอกจากการสร้างเรื่องของสาธารณูปโภคที่วัดไทยพุทธคยาที่อินเดียแล้วปัจจุบันอาจารย์ยังรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
รายการสร้างวังสามฤดูที่กรุงกบิลพัสดุ์ที่ประเทศเนปาลมีคนถามว่าจะสร้างทำไมวังสามฤดูเนี่ยคือวังสามฤดูเนี่ยมันอยู่ติดกันกับวัดที่โคทารามเรียกว่าจริงๆมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยซึ่งเวลาที่เราจะบูรณะวัดนิโคทารามแล้วก็กับการบูรณะที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์มันก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีความเสียหายทำไปพร้อมกันใช่ทำไปพร้อมๆกันแล้วก็จะไปบอกว่าเป็นวังสามฤดูทำไมถึงต้องบูรณะวังจะไม่เรียกวังก็ได้นะจะเรียกว่าบ้านของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นกษัตริย์มันก็เลยต้องเรียกเป็นพระราชวังพระราชวังซึ่งก็โดยอะไรโดยเนื้อหาก็ไม่ใช่วังธรรมดาก็คือพยายามปรุงเปลออะไรเงี้ยนะบำรุงบำเรอให้หลงอยู่ในเรียกว่ากิเลสใช่เพื่อที่จะไม่ให้หลุดออกมาตามคำทำนายของเหล่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องที่ในเมื่อเราศึกษาทางอื่นพยายามสร้างอันอื่นทำไมตรงนี้ทำไมถึงไม่สร้างในเมื่อเป็นปฐมบท อยู่ติดกับวัดนิโคทารามใช่ครั้นจะฟื้นฟูวัดนิโคทารามโดยที่กำแพงก็ติดกันติดกันเลยไม่ดูแลบ้านของพระพุทธเจ้าก็กระไรอยู่ใช่ก็เลยทำพร้อมกันเลยใช่ก็ทำมันไหนได้ก็ทำเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างศึกษาอยู่ในระหว่างหาข้อมูล อยู่ในระหว่างเตรียมการครับเห็นอาจารย์ก็เชิญลูกศิษย์ให้ร่วมบุญกันด้วยครับก็เวลานี้เนี่ยเราก็ทำงานกันอยู่โดยตลอดอย่างวันนี้พรุ่งนี้เราก็มีคณะตัวบุคคลที่เดินทางไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเฉพาะหน้าก็คือให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาเนื่องจากจะมีพระนะจะมีพระภิกษุไปจำพรรษาอยู่ที่พุทธคยาเนี่ยเยอะแล้วปัญหาก็คือไฟไม่พอใช้อาคารไม่พอใช้เพราะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งภาคไม่ไหวมันก็เลยต้องโฟกัสไปที่เอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนเป้าหมายแรกนี่คือใช่ตอนนี้ส่งคณะนะส่งคณะบุคคลนะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างทางด้านวิศวกรไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไปดำเนินการตรงนี้ให้จบสิ้นที่วัดไทยพุทธกยาใช่ที่ประเทศอินเดียครับเสร็จโปรเจกต์นี้การเดินทางตลอดอันนี้คืออาจารย์รับผิดชอบชุดละ10 วัน 10 วันหมายถึงว่าอาจารย์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดถูกต้องซึ่งใครที่ทำบุญมาใช่ไหมฮะก็เราก็อนุโมทนาอยู่แล้วบุญนี่เป็นเรื่องที่แย่งกันไม่ได้นะที่ผมบูชายาครูไปหรือที่ลูกศิษย์บูชายาครูมาเนี่ยนะฮะก็จะไปรวมคือมันมาทันไม่ทันเนี่ยมันก็เรื่องนึงถึงไม่ทันอาจารย์ก็จ่ายอยู่แล้วถึงทันก็ร่วมไปกับอาจารย์อยู่แล้วยังไงก็ร่วมบุญกับอาจารย์ยังไงก็ร่วมบุญกันเขาบอกว่าบุญเวลาสาธุถ้ามันถึงจริงๆนี่มันทีเดียวมันก็ถึงเลยใช่อนุโมทนาเขาเรียกอะไรเนี่ยอนุโมทนาสาธุมันก็ถึงละใช่โดยจิตบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องไปย้ำไม่จำเป็นจะต้องอะไรสำเร็จได้ตั้งแต่เมื่ออธิษฐานแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์ทำเยอะขนาดนี้ทำไมอาจารย์ไม่ทำป้ายเขียนเอาไว้ว่าสร้างโดยอาจารย์หมาอะไรสะพานที่อาจารย์บอกว่าสร้างเอาไว้เยอะแยะไม่เคยคิดโรงเรียนอะไรป่ะไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะทำอย่างนั้นครับแล้วส่วนที่บางที่ที่เขาทำนะครับขอเรื่องเขาหมายถึงว่าผมเห็นบางที่ที่เขาใส่ชื่ออาจารย์ไปอันนั้นเขาทำโดยเขาไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ปรึกษาก็คือเขาให้เกียรติแล้วเขาก็ทำเลยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ว่าไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ก็คือเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งแปะไว้บนคานอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ก่อนนี่อาจารย์จะไม่ทำก็ต้องบอกว่าเราไม่ต้องการหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ติดชื่อแล้วบุญมันจะถึงเหรอถึงสำเร็จตั้งแต่อย่างที่บอกแล้วนับตั้งแต่มีใจ
นะสำเร็จได้ด้วยใจนะลูกศิษย์หลายคนที่ร่วมบูชายาครูก็อนุโมทนาด้วยนะก็ทำบุญกันไปด้วยแต่ลูกศิษย์บางคนที่เขาเรียกว่าทุนทรัพย์ยังไม่พอแต่อยากจะทำบุญก็สามารถโอ้ห้าสิบบาทร้อยบาทก็ทำได้ทั้งนั้นถึงทั้งนั้นแหละอาจารย์ก็รวบรวมให้แล้วก็เอาไปถวายนี่คือเรื่องราวที่ผมสนทนากับอาจารย์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เห็นและเป็นอยู่ของอาจารย์มานะฮะนิดนึงฮะที่วางอยู่ข้างหน้าผมนี่เอาคือโทษนะผมมหากิจจาเขียนชื่ออยู่ฮะอันนี้ใช่อันเดียวกับที่ผมพกหรือว่าอันเล็กเป็นมหากิจจาเหมือนกันใช่เนี่ยอันนี้เป็นกินแต่อันนั้นอันที่ผมใช้ นี่อ๋ มีรูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะไม่ต้องถามนะว่าใครทานอาจารย์ทานค่ะนะฮะมหากิจจาเรื่องของการงานและอีกอันนึงฮะสมุหท็อกสมุหท็อกคืออะไรฮะเพิ่งเคยได้ยินฮะสมุหท็อกเซตอคือก็เป็นยาที่กันผิดพลาดและแก้ไขกันผิดพลาดกันและแก้ยังไงฮะกันและแก้ไขความผิดพลาดคือถ้าอาจารย์กินจะไม่ทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฮะใช่โอ้นี่แค่สองนั่นเรียกนะสององค์สองเจดีย์คืออันนี้จะต้องกินคู่กันอ๋อไม่ทำงานผิดพลาดไม่อันนี้ตัวนี้ไม่ผิดพลาดตัวนี้ให้ประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองอันนี้ผมทานได้ไหมฮะได้แต่ผมต้องฝึกเป็นขั้นๆต้องฝึกถ้ากินไปตอนนี้เดี๋ยวพกอย่างเดียวก็พอเน้นส่วนเดียวอันนี้ก็จะต้องกินวันละสองครั้งครั้งเช้าเย็นเช้าครั้งเย็นครั้งนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ไม่ค่อยทานข้าวทานยาซะเยอะถ้าใครเห็นนะฮะนอกเหนือไปจากสองอันนี้แต่ละครั้งที่อาจารย์ทานนี่มีเยอะมากเต็มไปหมดเป็นสิบตัวยาที่ผมเคยอ่านตามตำราที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยยาชนิดหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหนึ่งบางชนิดมี10เรื่องบางชนิดมีอีก10เรื่องต้องกินพร้อมๆกันในวันเวลาที่เหมาะสมวันเวลาที่เป็นเรื่องยามที่กำหนดรู้แล้วครับว่าทำไมถึงไม่ค่อยหิว นี่คือเรื่องราวของอาจารย์หมาอย่าลืมนะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะร่วมทำบุญมีหลายคนเห็นเทปออกอากาศไปแล้วแล้วโทรศัพท์นะฮะก็บอกว่าอยากจะร่วมทำบุญด้วยให้ทีมงานติดต่อกลับไปผมแนะนำนะฮะว่า เราไม่ได้มีลักษณะในเรื่องของการเรียรายบุญในทำนองนั้นนะฮะถ้าอยากทำบุญรบกวนนิดนึงนะฮะมาด้วยตัวเองแล้วมาให้เห็นว่าที่นี่เขาเป็นยังไงที่นี่เขาทำเรียนรู้และทำบุญกันยังไงนะฮะมาด้วยตัวเองจะสบายใจกว่าเยอะนะฮะมากันได้ที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับถ้ามาไม่ถูกเราสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนนะฮะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuyaacharmaวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมอาจารย์มาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ